สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Forever Standard ค่ะวันนี้เราจะมาเล่นกันต่อเลยแต่ในพิสูจน์ที่แล้วที่เราได้ทำเครื่องร่อนไร้อัตโนมัติค่ะผลปรากฏว่ามันเกิดปัญหาอย่างหนึ่งค่ะที่เป็นปัญหาที่เราอยากแก้มากก็คือพลังงาน RF มีไม่พอใช้นั่นเองเพราะว่าบางทีค่ะมันค่อนข้างที่จะกินพลังงานเยอะเนาะถึงแม้ว่าเราจะผลิตลาวาขนาดนี้ก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่พอใช้อ่ะคือเนี่ยสังเกตมันจะมีบางช่วงที่เขาหยุดทำงานเนาะเพราะว่าพลังงานมันไม่พออ่ะพลังงานมันแบบไม่เพียงพอต่อการใช้งานจริงๆค่ะคือจะบอกว่าเป็นลาวาที่ไม่เพียงพอก็ได้นะใช่พอลาวาไม่พอค่ะก็ผลิต RF ไม่ทันเราก็เลยคิดว่าโอเคไหนๆมันผลิตไม่ทันแล้วค่ะแต่ว่าเพื่อที่เราจะได้แร่ในการทำอย่างอื่นเราก็ปล่อยเดินเครื่องไว้ก่อนค่ะเราก็ได้แร่มาจำนวนหนึ่งแล้วนี่เป็นไงใช้ได้ค่ะขนาดนี้ดีมากๆเลยแล้วเราก็ได้เอาแร่ส่วนหนึ่งค่ะนี่มาเผาในนี้แล้วก็ค่อยๆเผาไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะพลังงานมีแบบเต็มที่เลยเพราะว่าเจ้าตัวนี้ค่ะใช้พลังงานจากเตานี้ที่ซึ่งไม่มีใครแย่งเขา ใช่ไหมก็ถ้าจะมีค่ะก็มีแค่เครื่องผลิตน้ำที่แย่งนั่นเองโอเคไหนๆวันนี้ค่ะเราก็มาพัฒนาเพิ่มเติมค่ะให้มันดียิ่งขึ้นแล้วกันตรงนี้ค่ะเราก็ได้ย้ายเครื่องสควิสเซอร์มาวางเนาะสควิสเซอร์ก็เป็นเครื่องสกัดน้ำจากแคคตัสนั่นเองค่ะแล้วตรงนี้เราก็ได้เอามอยส์เนอร์มาวางค่ะเพราะว่าเราอยากจะย้ายเจ้าไมซิเลียมค่ะที่อยู่ตรงนี้มาไว้ตรงนี้นั่นเองนะก็เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเพียงแค่รอค่ะเดี๋ยวนะตัวเองถ้าเราจะวางแบบนี้ใช่ไหมเอาวางแบบนี้ดีกว่าค่ะแล้วก็ยาวมา2แถว1 2 3 4 5 6ได้เป็น6เนาะตรงนี้ค่ะก็ปิดให้เรียบร้อยเลยตอนนี้เรากำลังรอไมซิเลียมให้เครื่องมอยส์เนอร์นี่ค่ะผลิตไมซิเลียมโอ้นั่นไงพูดว่ารอได้พอดีนี่เดี๋ยวนะเอาไว้ตรงกลางดีกว่าค่ะจะได้ลามเร็วๆเนาะก็วางไมซิเลียมตรงนี้ค่ะเรียบร้อยทีนี้ก็จะรอให้เขาลามมาฝั่งนี้ค่ะแล้วก็ลามไปฝั่งหนูนั่นเองทีนี้เราก็วางถังน้ำวางถังน้ำนี้ลามได้ไหมคิดว่าน่าจะได้ค่ะเดานะว่าได้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้เป็น transfer node fluid โอเคถ้ามีน้ำมาทางนี้แล้วค่ะก็ต่อสายมาทางนี้ได้เลยเราก็จะเอาน้ำใส่ถังอัตโนมัตินั่นเองเมื่อไมซิเลียมค่ะลามไปฝั่งนี้ใช่ไหมเราก็จะได้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวคอยผลิตวิดวอเตอร์นั่นเองก็น้ำยาแม่มดเนาะแล้วถ้าเราเอาแซนใส่ในน้ำยาแม่มดค่ะเราก็จะได้เป็นโซแซดแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือมันต้องมีแคคตัสอัตโนมัติน่ะไม่งั้นน้ำก็จะมีไม่พอใช้แต่มีไอเทมหนึ่งน่าสนใจค่ะก็คือตัวนี้เป็นบ่อน้ำแต่ถ้าต้องใช้บ่อน้ำใช่ไหมเฮ้ยไม่ยากนี่อุ๊ยยากค่ะเรายังไม่มีดาร์คสตีลจริงๆด้วยวิธีการหาต้องมีอัลลอยสเมลเตอร์เฮ้ยก็ไม่ยากนะอลลอยสเมลเตอร์นี่ค่ะก็ไม่ยากเท่าไหร่โอเคก็คิดว่าไม่ยากเนาะตัวเองทำไมตรงนี้กลายเป็นน้ำยาแม่มดแล้วนี่แต่ตรงนี้ยังไม่กลายทั้งที่ไมซิเลียมอยู่ตรงนี้นะตัวเองไมซิเลียมอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าเนี่ยกลายเป็นน้ำยาแม่มดซะงั้นเอ้าเป็นวิดวอเตอร์เรียบร้อยค่ะไวไวน้ำจะมีไม่พอใช้อ่ะแบบนี้เพราะว่าเจ้าเครื่องมอยส์เนอร์ค่ะดูดน้ำเยอะมากใช้น้ำเปลืองมากแต่ก็คงไม่เป็นไรมั้งตรงนี้มีลาวาแล้วโอเคถ้าเราเอาเรสโตนมาใส่ในลาวาเรียบร้อยนี่ไงเราก็จะได้เนเธอร์แรกค่ะแล้วใต้นี้เราจะวางเป็นเนเธอร์แรกก็ได้นะแต่ว่าไม่ต้องก็ได้โอ้โหเพิ่งวางไปเมื่อกี้ทำไมเต็มเร็วแท้เดี๋ยวนะอ๋อมีลาวาสแต็กในนี้ค่ะก็เลยเต็มเร็วนั่นเองนี่ไงเนเธอร์แรกรัวๆยอดเยี่ยมถ้าได้เนเธอร์แรกขนาดนี้เปลี่ยนจากข้างล่างค่ะที่เป็นลาวานี้ให้เป็นแบบไฟจุดดีกว่าเพราะว่าสปีดสูงกว่าเนาะน้ำเยอะจังก็ตรงนี้ค่ะ
ไหนอ๋อบอกนี้ไม่ใช่บอกนี้เราก็เอาลาวาออกแล้วก็บอกนี้ค่ะก็เอาลาวาออกด้วยจากนั้นตรงนี้ค่ะก็วางเป็นเนเธอร์แร็กเพราะการจุดไฟบนเนเธอร์แร็กค่ะหรือว่าเจ้าพวกแมกมาบล็อกอะไฟจะติดตลอดไปนั่นเองจากเดิมที่สปีด4ใช่ไหมตัวนี้ค่ะครูซิเบิลก็จะเป็นสปีด5ทันทีก็คือผลิตลาวาได้เร็วขึ้นนั่นเองจาก4เป็น5ก็ย่อมดีใช่ไหมก็นั่นแหละค่ะเปลี่ยนให้เป็นเนเธอร์แร็กเลยแล้วก็จุดไฟโอเคเรียบร้อยค่ะใช้ได้ไฟแรงกว่าเดิมค่อยๆมาเรื่อยๆก็แปลว่าลาวาที่สแต็กในถังนี้เริ่มหมดแล้วพอเริ่มหมดค่ะตัวนี้ก็จะเดินแบบช้าลงนั่นเองเรียบร้อยแล้วสินะโอ้โหเป็นวิดวอเตอร์รอบนี้เลยค่ะแต่ทำไมยังไม่ลามอยากให้เขาลามนะเราต้องรอดูค่ะว่าเขาจะลามหรือเปล่าถ้าไม่ลามก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะปักท็อตก่อนไมซิเลียม1ตัวที่เรามีเอามาวางตรงนี้ค่ะแล้วก็วางสโตนบอกอะไรก็ได้อะวางเลยค่ะแล้วจากนั้นก็วางถังน้ำตรงนี้โอเคถ้าวางเป็นแบบนี้ใช่ไหมจากนั้นเราก็วางทรานสเฟอร์ไปค่ะดูดน้ำมาโหน้ำเต็มละถ้าเป็นแบบนี้ล่ะโอเคน้ำจะเข้ามาไหมไม่น้ำไม่เข้าไม่มีน้ำเหรอน้ำมีค่ะแต่อาจจะไปที่เครื่องนี้ก่อนนี่น้ำมาแล้วค่ะค่อยๆมานั่นเองวางแบบนี้ก็ได้คือวางจากด้านบนเนาะโอเคทีนี้เราก็จะรอดูค่ะว่าน้ำพวกนี้จะกลายเป็นวิดวอเตอร์หรือเปล่าจะกลายเอ้ยกลายนี่ไงนี่ค่ะตัวนี้เริ่มกระบวนการโปรเซสแล้วใช่ไหมเพราะว่าสีมันเริ่มเปลี่ยนเอ้ยเดี๋ยวนะสีไม่ได้เปลี่ยนค่ะแต่ที่มันเปลี่ยนเพราะว่าเลือดเรานั่นเอง เราก็เลยมองว่าเหมือนเขาจะเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวเราก็คอยดูค่ะว่าเจ้าพวกนี้จะเปลี่ยนเป็นวิดวอเตอร์หรือเปล่าถ้าเปลี่ยนก็ใช้ได้นี่ค่ะเปลี่ยนด้วยโอ้โหถ้าอย่างนี้ก็ใช้ได้สมมุติถ้าเราวางแซนนี่ไงเราก็จะได้เป็นโซแซนโอ้โหอย่างนี้ค่ะยอดเยี่ยมถ้าอย่างนี้เราก็จะมีโซแซนเอาไว้ในการผลิตเจ้าพวกทรานสเฟอร์ไปทรานสเฟอร์โนดเรียบร้อยแล้วสินะอย่างนี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วโอเคทีนี้ค่ะเนื่องจากในโซนนี้เนาะการร่อนแรกของเราค่ะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ดังนั้นเราจะทำการย้ายเครื่องเจ้าพวกนี้ค่ะมาจัดให้เป็นระเบียบในฝั่งนี้แล้วกันเมื่อเราย้ายเรียบร้อยค่ะเราก็ได้ทรัพยากรจิปาถะมาขนาดนี้เนาะก็มีเจ้าเครื่องเจเนเรเตอร์ค่ะในเทียร์2 1เครื่องเนาะก็คือเครื่องเดิมที่อยู่ตรงนู้นเองเราได้เอาเจ้าคอบอลสโตนเจเนเรเตอร์ค่ะเทียร์1มาเปลี่ยนตรงนี้เพราะว่าถ้าต้องการผลิตแค่2อันเนี้ยเทียร์1ก็เพียงพอละได้ของมาขนาดนี้โอเคเรามีครูซิเบิลอยู่30ค่ะถ้าอย่างนั้นก็เริ่มทำกันเลยดีกว่าหยิบของมาก่อนตรงนี้ค่ะเราวางเนเธอร์แร็ก3เนาะตรงนี้ก็วางเนเธอร์แร็ก3ด้วยโอเคเรียบร้อยค่ะจากนั้นในส่วนตรงนี้เราก็วางเนเธอร์แร็ก3แล้วก็วางเนเธอร์แร็ก3ค่ะก็คือตรงนี้จะเป็นสายดูดของ2แถวนี้เนาะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสายดูดของแถวนี้กับแถวนี้ก็น่าจะใช้ได้แต่ทำไมเราหนาวการที่เราหนาวค่ะแปลว่าเป็นตอนคืนนั่นเองถ้าเรานอนก็จะกลายเป็นกลางวันแล้วเราก็จะร้อนก็หวังว่าเราจะร้อนก่อนที่เราจะตายนะ โอเคอุณหภูมิเพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวนี้กลางคืนเริ่มอยู่ยากแล้วค่ะเพราะว่ากลางคืนจะเป็นอะไรที่ทำให้เราแบบหนาวมากๆนั่นเองชีวิตเริ่มอยู่ยากขึ้นทุกวันโอเคได้เป็นขนาดนี้แล้วใช้ได้ค่ะอย่างต่อมาจุดไฟไฟแบบนี้ดีกว่าลาวาเนาะก็จุดแบบนี้แล้วกันค่ะเพราะว่าลาวาสปีด4แต่ถ้าเป็นไฟแบบนี้สปีด5
ทีนี้เราก็ Crucible ค่ะโอ๊ยเดี๋ยวอย่าไปวางข้างล่างสิก็นี่ค่ะวางมาเลยตรงนี้ด้วยอีก3แล้วก็1 2 3โอเคได้เป็นแบบนี้ค่ะใช้ได้จากนั้นสุดขอบนี้วางเป็นคาร์บอนโตนเจเนเรเตอร์เทียร์2ใช้เพียงพอไหมก็น่าจะพอค่ะดังนั้นตรงนี้แหละวางเลยแล้วก็เพื่อเป็นการเก็บสแต็กก่อนที่จะจ่ายไปเนาะเราก็วางรังค่ะตามด้วยทรานสเฟอร์โนดไอเทมแล้วก็ทรานสเฟอร์ไปก็ทรานสเฟอร์โนดไอเทมค่ะเท่านี้คาร์บอนโตนค่ะก็จะถูกจ่ายมาใช้ได้แล้วแล้วเราก็วางสายต่อมาเลยค่ะแล้วก็ต่อมาทางนี้ตรงนี้ด้วยเนื่องจากเป็นเทียร์2นี้ผลิตแบบประมาณ 20-30 เครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ่ายคาร์บอนโตนได้แบบทันแน่นอนสบายสบายเพราะว่านี่ค่ะเจ้าเครื่องนี้ผลิตคาร์บอนโตนได้เร็วมากดังนั้นจ่ายแบบ20เครื่อง30เครื่องก็น่าจะสบายสบายเนาะโอเคตรงนี้เป็น6ตรงนี้วางได้แถวไหมวางไม่ได้พื้นที่เต็มละก็ไม่เป็นไรค่ะต่อมาเพิ่มดีกว่าอีก3เพราะว่าเราก็ขุดช่องว่างไว้เนาะงั้นตรงนี้ค่ะก็วางแถวมาเพิ่มเลยตรงนี้ค่ะก็ขุดออก3บล็อกตรงนี้ก็ขุดออก3บล็อกด้วยพอได้เป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเราเลือกเป็น Transfer Node Fluid ค่ะเอามาวางที่ด้านข้างของ Crucible ค่ะแบบนี้เลยแล้วก็แถวที่2ค่ะก็วางด้วยให้มันดูดไปสายเดียวกันถ้ายังผลิตพลังงาน RF ไม่พอนะลองให้ค่ะเยอะขนาดนี้แล้วก็คือ12เครื่องอ่ะต่อ1ลาวาเจเนเรเตอร์เอ้ยร้อนเดี๋ยวนี้ทำไมถึงได้ร้อนขนาดนี้เพราะไฟหรือเปล่าไฟเยอะมากๆก็เลยทำให้เราร้อนค่ะเป็นไปได้ร้อนเกินอุ้ยเขาแค่อยู่ใกล้ไฟนิดเดียวเองนะตัวเองโหอุณหภูมิค่ะเพิ่มขึ้นอย่างเร็วเลยออกก่อนตรงนี้ค่ะออกด้วยพอเริ่มรู้สึกว่าตรงนี้มันชนกันใช่ไหมดังนั้นในส่วนตรงนี้ค่ะเอาขึ้นหน่อยโอเคแล้วก็ตรงนี้ค่ะเอาขึ้นด้วยเรียบร้อยจากนั้นก็วางเลยนั่นไงอยู่ใกล้ไฟก็เลยร้อนใช่แน่นอนค่ะโอ้ยฆ่ากันเถอะถ้าอยู่ใกล้โซนนู้นไม่ได้ร้อนมากๆถ้าเราไม่ไปยืนบนนั้นเราก็ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะเราก็เนี่ยค่ะยืนอยู่ตรงนี้เราก็จะไม่ร้อนแต่ถ้าเราไปโดดเนี่ยเราก็จะร้อนอ้อรู้แล้วค่ะอย่าไปยืนโดดตรงนี้เพราะมันจะทำให้เราร้อนถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะไม่ร้อนโอเคถ้าอย่างนี้เวลาที่เราหนาวค่ะเราก็โดดอย่างเงี้ยใช้ได้ใช่แล้วถ้าเราหนาวเราโดดขึ้น Crucible เลยค่ะรับรองไม่ตายร้อนมากๆได้มาเป็นแบบนี้แล้วใช้ได้เลยค่ะมาทีนี้ก็ต่อสายมายาวหน่อยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะเพิ่ม Crucible กี่ตัวเนาะดังนั้นก็ต่อสายมาแล้วกันยาวหน่อยยาวไว้ก่อนค่ะจะได้แบบไม่ต้องแก้ไขอะไรสุดนี้ก็พอละมั้งประมาณนี้ค่ะน่าจะเพียงพอสุดนี้เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็เอาลาวาเจเนเรเตอร์ค่ะมาวางเนาะเว้น2ช่องวางแบบนี้ค่ะ4ตัวเรียบร้อยแล้วก็เดินสายค่ะตรงนี้ก็เดินขึ้นแบบนี้เลยไหมนี่ค่ะก็เดินขึ้นมาแบบนี้เลยโอเคเรียบร้อยจากนั้นค่ะให้เราขุดพื้นที่ข้างล่างนี้ขุดออกก่อนเนาะก็ขุดออกให้เรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็วางออโต้แฮมเมอร์ค่ะในที่นี้เราต้องการที่จะร่อนดัตใช่ไหมดังนั้นค่ะจากคอบอลสโตนเปลี่ยนเป็นกาเวลจากกาเวลเปลี่ยนเป็นแซนจากแซนเปลี่ยนเป็นดัตแล้วจากนั้นก็เอาดัตเข้าสู่ระบบร่อนค่ะ
เราก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้ออโต้แฮมเมอร์หรือว่าเครื่องค้อนอัตโนมัติ3ตัวนั่นเองก็มาแบบนี้เนาะปึ๊บแล้วต่อมาตรงนี้ค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นออโต้ซิฟเอาไวรอนนั่นเองได้ตัวละครน่ารักไหมดูสิเพราะว่าตัวละครค่ะจะเปลี่ยนไปเสมอเวลาที่เราวางโอ้ก็น่ารักนะใช้ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ใช้ transfer node item ค่ะเราก็วาง transfer node item ค่ะจุดนี้จะเป็นจุดค้อนจุดที่1เนาะแล้วก็ส่งไอเทมมาจุดค้อนจุดที่2แล้วจากนั้นค่ะก็มาจุดค้อนจุดที่3แล้วจากจุดค้อนจุดที่3ค่ะก็เข้าสู่ที่รอนนั่นเองโอเคก็จะได้เป็นแบบนี้ใช้ได้เลยมีพลังงานไหมมีพลังงานด้วยค่ะก็ใช้ได้แล้วทีนี้ของที่อยู่ในนี้ใช่ไหมก็น่าจะเข้าสู่ลังเก็บค่ะแน่นอนว่าลังเก็บเราก็ทำเป็นแบบง่ายๆก็ใช้เชสก็เพียงพอแล้วลังเก็บนี้เอาตรงนี้แล้วกันค่ะแบบนี้เนาะวางเลยแล้วก็ transfer node item ส่งไอเทมจากออโต้ซีฟมายังลังเรียบร้อยค่ะใช้ได้แล้วทีนี้เราก็ใส่ค้อนไปด้วยถ้าเรามีค้อนสัก2อันนี้ค่ะมันก็จะทุบได้เร็วขึ้นแล้วก็ตัวที่3ใส่ค้อนมาด้วยแล้วตรงนี้ค่ะเราจะต้องเอาตะแกรงหรือว่าตะข่ายมาใส่แน่นอนว่าการใช้ตะแกรงเหล็กอะไรอย่างนี้ค่ะมันค่อนข้างที่จะคงทนกว่าเนาะดังนั้นก็ควรที่จะใช้ตะแกรงเหล็กค่ะก็มาใส่เรียบร้อยทีนี้ถามว่าเครื่องเดินแล้วยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ายังไม่มีคอปเปอร์โตนค่ะแน่นอนเรายอมที่จะเอาคอปเปอร์โตนเจเนเรเตอร์ค่ะที่คราฟได้แบบง่ายมากไปประจำการที่ตรงนี้1ตัวจุดแรกตำแหน่งแรกสุดดังนั้นวางตรงนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเริ่มการทุบแล้วนี่ไงเริ่มแล้วค่ะนั่นจากคอปเปอร์โตนเปลี่ยนเป็นกราเวลจากกราเวลค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นแซนแล้วจากแซนก็จะกลายเป็นดัสที่ถูกร่อนตรงนี้นี่ไงโอ้โหใช้ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วแปลว่าคอมพลีทจากนั้นพอร่อนปุ๊บเราก็จะมีโอกาสได้พวกแร่แล้วก็พวกของต่างๆค่ะที่เราจะได้จากดัสนั่นเองใช้ได้แต่ถามว่าระบบสมบูรณ์หรือยังค่ะมันจะต้องมีการเติมตะข่ายอัตโนมัติด้วยดังนั้นก็คราฟก่อนแบบนี้ก็จะได้เป็นตะข่ายเหล็กค่ะเราก็เอาลังเดี๋ยวนะเก็บก่อนเอาตะข่ายมาเขาของพวกนี้ค่ะเก็บไปเลยเราแค่ต้องการลังอ่ะเราก็เลยมาทุบลังจากตรงนี้เราก็เอาลังค่ะวางไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วจากนั้นก็ transfer node item ค่ะแล้วก็ transfer ไปส่งไอเทมไปยังนี้ก็เรียบร้อยค่ะก็จะส่งได้อัตโนมัติสมมุติอันนี้พังปุ๊บนี่ไงเขาก็จะเติมได้อัตโนมัตินั่นเองเรียบร้อยค่ะแบบนี้ก็ร่อนได้อย่างเรื่อยๆก็เรียบร้อยค่ะพลังงานจะเพียงพอไหมไม่แน่ใจคือตอนนี้เรามีลาวาสแต็กค่ะใน Crucible เยอะไงมันก็เลยดูท่าว่าเหมือนจะเพียงพอแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเพียงพอหรือเปล่านะมันก็พอมั้งเพราะว่าใช้ Crucible ค่ะตั้ง24ตัวเขาก็ผลิตได้เรื่อยๆเนาะก็หวังว่าจะทันค่ะแต่ถ้าไม่ทันเราก็จะวาง Crucible ค่ะเพิ่มตรงนี้นั่นเองให้มันเป็นสายยาวไปเลยตอนนี้ก็เรียบร้อยค่ะจากเดิมที่ระบบผลิตลาวาไม่พอเนาะตอนนี้ก็น่าจะพอแล้วโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ